คิมเบอร์รี่ยอมรับทะเลาะหมากจนมีน้ำตาเจอถามแบบนี้จะเลิกไหมนังเอกสาวคิมคิมเบอร์รี่เปิดใจสื่อหลังแต่งงานใช้ชีวิตคู่กับสามีอย่างหมากปรินมาเกือบจะครบปียอมรับมีทะเลาะกันบ้างลั่นคำนี้ไม่เลิกกันหรอเรื่องนี้เจอกับตัวแล้วถึงกับร้องไห้โดยคิมเบอร์รี่เปิดเผยว่าแต่งงานแล้วชีวิตเปลี่ยนไปไม่เยอะจากเมื่อก่อนที่เป็นแฟนกันเปลี่ยนไหมไม่เยอะเนอะแต่ถ้าเราบอกว่าฮันนีมูนเราจะได้ของฟรีไง ถ้าไปเป็นแฟนเฉยๆจะไม่ได้เวลาไปโรงแรมเขาจะดูแลดีดอกไม้แชมเปญคุ้มรู้สึกว่าแฮปปี้มากตื่นมาเจอกันเราควรหาเวลาที่จะอยู่ด้วยกันจริงๆหลายคนมองว่าเจอกันทุกวันเบื่อกันบ้าง,างไหมมันคงต้องมีอารมณ์นั้นอยู่แล้วและทะเลาะกันบ้างมีน้ำตาบ้างอย่างน้อยเรื่องเล็กๆเราจะได้ปรับความเข้าใจกันไม่เลิกกันหรอ